ช่างเบิร์ดนะครับสอนซ่อมเครื่องชงกาแฟเพื่อนๆที่เปิดร้านขายกาแฟสดอยู่นะครับอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเครื่องมีปัญหาสามารถที่จะโทรมาปรึกษาหรือสอบถามช่างเบิร์ดได้นะครับแอดไลน์หรือเมมเบอร์โทรไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งเครื่องมีปัญหาก็จะได้ติดต่อหรือว่าสอบถามได้ทันท่วงทีนะครับเพราะว่าบางทีเราต้องค้นหาในอินเทอร์เน็ตหรือว่าในออนไลน์ต่างๆนะครับกว่าจะเจอครับก็ทำให้เสียเวลานะครับดังนั้นเมมเบอร์แอดไลน์ช่างเบิร์ดไว้ก่อนนะครับวันนี้พามาดูเครื่องชงกาแฟนะครับเครื่องชงกาแฟไม่ได้ใช้งานแล้วก็ทิ้งไว้นะครับมาดูว่าถ้าเราทิ้งเครื่องไว้นานๆแล้วมันจะมีปัญหาอะไรนะครับมาดูกันนะครับเป็นเครื่องชงกาแฟนุโอวาซิโมนารีนะครับเป็นแอปเพียร์สองหัวนะครับเครื่องที่เจอตัวนี้นะครับเห็นไหมครับคาบหนูนะครับที่เข้าไปวิ่งเล่นในเครื่องนะครับนะครับมีรอยกัดแล้วก็รอยพวกสิ่งสกปรกต่างๆก็ว่าได้นะครับอันนี้เป็นคราบดินนะครับที่มันเกาะอยู่ตามตัวเครื่องนะครับแท่นเครื่องต่างๆอันนี้รอยกัดเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้มีคราบเป็นตะเกียบเป็นเหนียวเหนียวหนืดหนืดนะครับเป็นสกปรกแล้วก็ที่สำคัญนะครับปรากฏว่าเครื่องมันปุ่มกดใช้งานไม่ได้นะครับปุ่มกดด้านบนนี้ใช้งานไม่ได้กดอะไรก็ไม่ได้เลยนะครับอันนี้ถอดมาเช็คเรียบร้อยแล้วก็ให้ดูเป็นเคสตัวอย่างนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเรามาดูกันเห็นไหมครับคราบรอยหนูที่เข้าไปแทะกัดนี่ครับพวกสายไฟสายแพนะครับสายแพต้นเหตุของที่ทำให้เครื่องมันใช้งานไม่ได้นะครับเห็นไหมครับนี่สายแพโดนกัดหมดเลยเละหมดเลยครับนี่โดนกัดหมดเละหมดเลยนี่ครับสาเหตุที่เครื่องใช้งานไม่ได้นะครับเห็นไหมครับปัญหาใหญ่เลยนะครับเพราะนั้นต้องเปลี่ยนสายแพนะครับแล้วก็เทสเครื่องลองเครื่องกันใหม่นะครับให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าเราต้องตรวจเช็คหรือว่าลองเครื่องเทสเครื่องบ้างนะครับเพราะว่าเราทิ้งไว้ยาวเลยนะครับปัญหาต่างๆก็จะเกิดขึ้นอย่างเช่นตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้เป็น Appear 2นะครับ Nuova Simonelli เป็นเครื่องที่ยอดนิยมนะครับเครื่องนี้โอเคเลยนะครับใช้งานดีทนนะครับไม่ค่อยมีปัญหานะครับปัญหาที่นอกเหนือจากเครื่องก็คือหนูนี่แหละครับเข้าไปกัดพวกสายไฟนะครับสายไฟสายแพต่างๆที่ให้มาดูเป็นตัวอย่างนะครับโอเคนะครับก็ฝากเตือนเพื่อนๆนะครับ